สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมชื่อเอ็ดนะครับ Rebirth TV นะครับผมมาจะมาบอกว่าจุดเริ่มต้นนะครับในการทำ YouTube ของผมเนี่ยมาจากที่เล่นเกมกับแฟนนะครับแล้วก็อัดคลิปไว้ดูกันขำๆ2คนนะครับเล่นเกมกับเพื่อนก็เลยอัดคลิปไว้ดูกับแฟน2คนอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยอย่างเช่นเกมพวกเนี้ยก็ลองทำดูนะครับแต่ส่วนมากก็จะเล่นกับแฟนหรือว่าเล่นคนเดียวขำๆนะครับตอนเวลาว่างตอนนั้นผมก็เตะบอล นะครับจนถึงวันนึงเนี่ยผมเตะบอลแล้วขาผมหักนะครับผ่าตัด2ครั้งความฝันผมดับสลายไปเลยนะครับก็ได้มีเวลาทำคลิปมากขึ้นนะครับแล้วก็มีน้องคนนึงนะครับแชร์คลิปให้ผมรู้จักผมนิดนึงนะครับกลุ่มบางกลุ่มรู้จักผมนะครับในเกมวอร์ซีนะครับก็มีคนเข้ามาดูนะครับจากคลิป Q15 นี่ครับทำให้ทุกคนรู้จักผมนิดนึงนะครับจนผมทำไปเรื่อยๆนะครับก็มีน้องคนนึงนะครับชื่อฟุกน้องฟุกนะครับผมจำได้ว่าน้องดูคลิปผมแบบช็อตแบบฆ่ากันเขาก็ดูนะครับแต่ว่ามีประมาณผมคุยกับฝรั่งเฮฮาเขาชอบเฟลลี่อะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยเฮ้ยเอาดีกว่าทำอยากทำให้ทุกคนแบบอย่างน้องคนเนี้ยขำเวลาเครียดนะครับหรือว่าไปเรียนกลับมามาดูคลิปคุยกับฝรั่งต่อผมคุยไม่ค่อยเก่งแต่เราอยากที่จะสื่อสารกับเขาได้นะครับจนมาทำคลิปนะครับวอซีส่วนมากเป็นวอซีนะครับก็คุยกับฝรั่งนะครับแล้วก็มี H1 นะครับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มี H1 มี DC นะครับมีรัดนะครับที่คุยกับฝรั่งจนตอนเนี้ยผมก็ทำงานไปด้วยนะครับแล้วก็ตัดคลิปไปด้วยผมรู้สึกว่าผมมักจะแตกต่างจากคนอื่นคือผมทำคลิปเกมที่ผมเล่นน่ะมันใช้เวลานะครับผมเล่นเกมไป 2-3 วันผมตัดต่ออีก3หรือ4วันก็ถือว่าอาทิตย์ละคลิปใช่ไหมครับอาทิตย์ละคลิปว่างๆอย่างเกมมีเกมน้อยๆอย่างพวก GTA อะไรประมาณเนี้ยผมก็ไปเล่นนะครับอันนี้มันเร็วหน่อยอย่างเช่นพวกอาม่า3หรือว่ารัสเกมหลักๆที่ผมเล่นนะครับแต่ก่อนนี้ลงวอร์ซีอาจจะลงไวแต่อาม่า3กับรัสเนี่ยผมรู้สึกว่าสนุกกับมันหรือว่าอาร์คซาไววัลนะครับผมรู้สึกสนุกกับมันแต่ว่าไอเกมพวกเนี้ยมันต้องใช้เวลาในการเล่นนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าและผมทำคลิปคนเดียวนะครับนั่งตัดต่อคนเดียวไม่หลับไม่นอนและคลิปอะถ้าเทียบอะมันยาวมากมากนะครับ3วันเต็มๆอ่ะผมไปเล่นประมาณ 7-8 ชั่วโมงแล้วผมอัดไว้8ชั่วโมงถ้ารวมกันจริงก็ประมาณเกือบ2วันหรือ1วันนะครับผมจะมานั่งตัดต่อเป็นย่อๆประมาณนี้ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยแล้วผมทำงานไปด้วยแล้วทวิตอ่ะมาติดต่อผมนะครับว่าเฮ้ยมาทำในนี้ไหมรายได้เท่านี้นะแล้วผมก็มีลูกอยู่แล้วนะครับผมก็ต้องคิดเฮ้ยถ้าเราทำงานในสิ่งที่เรารักเนี่ยแล้วมีเงินเดือนคงที่เหมือนที่ผมทำงานอยู่เนี่ยผมเลือกตรงนี้ดีไหมเพราะถ้าผมมีลูกแล้วเนี่ยผมไอคลิปพวกเนี้ยคลิป YouTube อ่ะผมจะชอบเล่นกลางคืนใช่ไหมครับเล่นช่วงประมาณ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นผมจะมานั่งเล่นจนถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วจบปุ๊บผมก็มานั่งตัดคลิปนอนเช้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทำงานอะไรประมาณเนี้ยคือมันเหนื่อยนะครับเพราะผมก็ต้องเพราะเงินคงที่ในทวิตเนี่ยมันสามารถเลี้ยงดูลูกได้เลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับผมแล้วพัฒนาตัวผมด้วยนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์คอมเนี่ยเชื่อไหมอุปกรณ์ผมทำ YouTube มา3ปีแล้วอุปกรณ์คอมทุกชิ้นที่ผมใช้เงินตัวเองที่ทำงานออกล้วนๆเลยนะครับคือเงินใน YouTube เนี่ยคือค่าเงินที่เนี่ยมันแตกต่างกับที่ไทยนะครับเงินใน YouTube เนี่ยผมได้น้อยมากน้อยจริงๆเลยนะครับแล้วผมก็ทำงานไปด้วยก็อย่างที่บอกจนฟิตเข้ามาผมก็2จิต2ใจแต่ผมก็เลือกก็อย่างที่บอกไปนะครับจำนวนเงินคงที่และมั่นคงนะครับผมเลือกงานที่ผมรักแบบนี้ดีกว่าเหตุผลของผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับและรับใน
สิ่งที่ผมตัดสินใจถ้าทุกคนถามว่าพีเอสทิ้งคนใน YouTube หรอถ้าผมทำคลิป YouTube ต่อไปนะครับผมจะไม่มีเวลาตัดต่อเลยแล้วผมก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยไม่มีเวลาเลยผมก็ต้องทำเช้าตอนเช้าผมอ่ะต้องไปทำงานตอนเย็นอ่ะถึงจะมาเล่นเกมได้พอเลิกงานนะครับผมก็เลยตัดสินใจไปทวิตนะครับผมจะได้พัฒนาในการทำคลิปของผมนะครับพัฒนาคลิปที่แปลกใหม่เกมอื่นๆภาพสวยๆนะครับอยากให้คนได้ดูกันและการเล่นของผมนะครับแล้วผมก็จะได้อัปเดตคอมนู่นนี่นั่นนะครับในการทำคลิปหรือว่าไลฟ์สตรีมนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจก็ผมไม่ได้ทิ้งคนใน YouTube นะครับแล้วก็ผมอยากจะถามหน่อยคุณติดตามผมหรือว่าติดตามใน YouTube ครับผมเข้าใจคนบางคนนะครับที่ดูทวิตไม่ได้นะครับทวิตมันก็ต้องเน็ตปานกลางนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับอีกไม่นานจะมีเซิร์ฟเวอร์ในไทยแล้วก็ผมอยากจะมาบอกแค่นี้ละกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามทวิตด้วยนะครับก็ผมจะมาอัพคลิปในทวิตแล้วนะครับใน YouTube จะเป็นการแจ้งเตือนนะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับคลิป48ล่าสุดแล้วก็คลิปไลฟ์สตรีมก็จะอยู่นี้จะหาง่ายนะครับอันเนี้ยคือหาง่ายมากอันเนี้ยคลิปที่วิดีโอทั้งหมดเนี่ยนะครับกดวิดีโอทั้งหมดก็จะเจอเลยนะครับง่ายๆส่วนคนบอกเฮ้ยพี่มันต้องเสียตังค์ดูหรือเปล่ามันต้องเสียตังค์ดูนะครับถ้าผมทํา YouTube ต่อเนี่ยแล้วถ้าลูกผมเกิดแล้วอ่ะผมอาจจะได้ไปทำงานยาวๆเลยอาจจะไม่มีเวลาทำ YouTube เลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะผมต้องทำงานหาเงินนะครับเลี้ยงดูลูกนะครับก็เข้าใจหน่อยนะครับว่าผมไม่ได้ทิ้งคนดูเลยนะครับผมแค่ทำต่อแต่แค่ย้ายที่นะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับวิธีการดูนะครับอย่างเช่นผมอัพคลิปนะครับนี่เราก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับในอนาคตข้างหน้าทวิตก็จะพัฒนาไปเรื่อยนะครับนี่อย่างผมลงคลิปนะครับคลิปเนี่ยนะครับก็นี่เราสามารถคอมเมนต์ได้เห็นไหมนี่จะอยู่หน้าแรกของผมเลยส่วนอยากดูคลิปที่ผมอัพหลังๆนี่ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับอัพโหลดนะครับการอัพโหลดล่าสุดใครอยากดูสตรีมย้อนหลังนี่ครับตรงนี้เลยนี่ครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับนี่เข้าไปปุ๊บว่ามันดียังไงนะครับนี่ตรงนี้ช่องแชทใช่ไหมเราก็สามารถเห็นเพื่อนหมดเลยนี่ผมจะยกตัวอย่างนะครับที่ผมแข่งรถการเปิดเพลงได้ด้วยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับนี่ชิบหายแล้วเป็นไงเราก็จะเห็นคอมเมนต์ เราก็จะเห็นคอมเมนต์ของทุกคนนะครับนี่ว่าเขาพิมพ์อะไรบ้างนะตอนผมไลฟ์สตรีมเลยนี่เราสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเห็นไหมครับนี่ถอดเสื้อถอดกระเป๋าถอดให้หมดถอดให้หมดเดี๋ยวมันกดอะไรอ่ะยังไงบอกเล่นไม่เป็นอยู่ยิงไปวิ่งไปวิ่งกลับบ้านไปวิ่งกลับบ้านไปเอาแค่นี้วิ่งกลับบ้านไปวิ่งใจเย็นไม่ยิงไม่ยิงมันหัวร้อนแล้วเพื่อนไม่อยากยิงรำคาญนี่มันหัวร้อนแล้วไอ้เหี้ยเล่นไม่เป็นไอ้สัตว์มึงกำลังแกคนเล่นไม่เป็นยิงบ้ากันเปล่าลีปล่อยเถอะไอ้เหี้ยรถคืนไปเถอะเชื่อกูสัตว์มันหัวร้อนแล้วบอกเรามาแกล้งเล่นก็ได้หัวร้อนแล้วหัวร้อนแล้วดูดิหัวร้อนเหรอทำอะไรวะพี่ลีคือโดนลายเล่นเลยแหละเขาทำใจไม่ไหวในการโดนพี่ลีมันด่าเหรอพี่ลีมันด่าเราไม่ได้ด่าล็อกรถด้วยหรอกเจ้าของรถล็อกรถด้วยนายเราล้อเล่นครับเราล้อเล่นนายเก็บของไปเก็บของไปทำงานผมมาคุ้มกันได้เฉยไม่เก็บแล้วเนี่ยผมให้ปืนด้วยก็ได้นะจะปืนด้วยไหมเนี่ยเราขอโทษเพื่อนไอ้เหี้ยวิ่งชนรถตายเลยอ่ะอ้าววิ่งชนรถตายเลยอ่ะไอ้เหี้ยกูทำอะไรผิดเนี่ยไอ้เหี้ยขอโทษไอ้เหี้ยเราไม่ตั้งใจเราไปแกล้งเล่นไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอ้ยทำอะไรทำได้อย่างนั้นไอ้เหี้ยผมไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่เช็คว่าดีรถกูจะฟังกูเลยถามเขาเสพพอดีสัตว์นี่ครับก็มีข้างล่างนี้นะครับจะมีคลิปของคนอื่นด้วยก็มีอย่างเบลิฟเฟอร์นะครับพี่เบนะครับอย่างเช่น
พี่ปุ้ยนะครับฟีฟ่าทาเกียนเห็นไหมนี่มันเราก็สามารถดูต่อได้เลยนี่เราก็สามารถดูต่อได้เลยนะครับนี่เห็นไหมไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยสมมติเราอยากดูของพี่เบย์นี่วิดีโอผมจะพับไปตรงนี้เรากดมาปุ๊บเห็นไหมครับเราเข้ามาได้เลยนะครับนี่เต็มเลยนะครับวิดีโอแล้วก็จะมีของฝรั่งนะครับนี่อย่างของเพื่อนผมนะครับแทน X นี่จะมีด้วยนี่เรากดดูได้เลยนะครับไม่ยากนะครับแค่อะไรที่ใหม่ๆอ่ะมันอาจจะยากนะครับแต่พอใช้เป็นนานแล้วก็มันจะใช้ได้มันก็จะใช้ง่ายนะครับดูนี่นะครับอันนี้เป็น channel ของคนไทยหมดเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันในทวิตนะครับช่วง 18:00 นของทุกวันนะครับแต่ว่าก็จะมีวันหยุดวันจันทร์อังคารอะไรประมาณนี้จะมีวันหยุดเดี๋ยวผมจะมาบอกในแฟนเพจผมอีกทีนึงนะครับแฟนเพจRebirth นะครับ Abizat TV นะครับนี่ติดตามแฟนเพจได้นะครับก็ผมอยากให้เข้าใจว่าผมไม่ได้ทิ้งนะครับส่วน YouTube ไม่ได้ปล่อยล้างครับจะไว้แจ้งเตือนข่าวสารต่างๆนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับใครดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเข้าใจนะครับบางคนเน็ตดูไม่ได้นะครับเน็ตไม่ดีนะครับผมเข้าใจนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับว่าทำไมผมถึงย้ายไปนะครับมันก็อาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับสำหรับคนเพิ่งมาแต่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยเนี่ยมันง่ายมากนะครับอย่างคุณติดตามปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนไหนเช่นผมติดตามซัมมิทเนี่ยผมเข้ามาดูได้เลยนะครับซัมมิทนะครับเขาก็ไลฟ์อยู่เห็นไหมฝรั่งนะครับนี่ครับเกมอื่นๆอย่าง LL นี่คนดูเป็นแสนเลยนะครับนี่เราสามารถดูได้ทุกเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับขอจบเป็นเพียงแค่นี้ก่อนละกันนะครับไว้เจอกันในทวิตนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจและอธิบายยาวไปหน่อยก็ฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ไว้เจอกันในทวิตนะครับบ๊ายบายไอ้ท่า